ในคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าเราหยุดวิ่งนะครับเราจะตายทีในแบบกระโดดครั้งนี้นะครับทุกคนครับแต่ว่าเราจะเล่นกับ SC นะครับผม SC ที่เข้ามาก็คือ30กว่าคนเลยนะครับนะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าเราจะสามารถชนะ FC ทาเซลคนได้หรือไม่นะครับผมสำหรับความเก่งของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ในคนละ1ไลค์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับผมนะทุกหน้าสู่ตลอดซับสไครบ์สำหรับใครอยากเล่นกับผมนะครับผมสามารถสมัครเมมเบอร์ช่องรองได้นะจ๊ะเบบี้ป่ะเอาเนี่ยผมสวัสดีครับอยู่ผมพี่สองชาวทุกคนนะซึ่งวันนี้นะครับผมเรามีอยู่ใน Minecraft เรียกกันว่าไม่ครับถ้าเกิดเราวิ่งแล้วเราจะตายทันทีนะครับผมนะเอ้ยเราหยุดวิ่งเราจะตายทันทีนะครับผมวันนี้กับนุ้ยแล้วก็กีตาร์นะครับผมใช่ไหมนุ้ยครับเขาลากผมมาครับทุกคนช่วยด้วยใช่ครับผมโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็กีตาร์ใช่ไหมกีตาร์โอเคแม่น่าจะเรียกอยู่นะทุกคนโอเคครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราได้พา FC มาแข่งวิ่งแข่งในนี้กันนะครับผมดูว่าใครจะเป็นมหาเทพในการวิ่งแข่งกันแล้วทุกคนนะผมไม่อยากพูดเยอะหรอกนะเนี่ยเห็นปะสำหรับใครได้อยากเล่นด้วยนะครับก็กูก็ขี้เกียจพูดอะไรเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าเล่นด้วยยังไงว่าเดี๋ยววันนี้เรากดคลิกดูสตาร์กันเลยนะครับผมนะใครจะเป็นที่1ของเนี่ยคือแบบผมอยากเห็นว่าใครอยากชนะใครจะชนะผมได้หรือเปล่านะใช่ไหมนุ้ยครับใครครับใครครับมันก็ไม่น่าจะมีอ่ะนุ้ยเพราะว่ากูเก่งเกินไปอ่ะนุ้ยเอ๋ยโอ้ยจังครับเฮ้ยเพื่อนนุ้ยเฮ้ยผมอยากให้คุณเป็นคนกดพิธีเป็นคนตัวเปิดกดสตาร์ดิกดสตาร์ทเหรอใช่เพื่อนวะนี่ไงอย่าคิดดูสตาร์ทสองหนึ่งไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ขอบทุกคนยังขอบทุกคนยังขอบทุกคนแล้วโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งวิ่งเลยทุกคนวิ่งเลยครับวิ่งถ้าเกิดอยู่วิ่งเราจะตายนุ้ยเพื่อนนุ้ยเราจะไม่ตายใช่ไหมเพื่อนโอ้มีคนตายโอ้ทุกคนดูคนตายหลายคนมากเอาไงดีวะเอาไงดีวะเออถ้าเกิดเราโดนน้ำเราก็ตายนะลุงบอกฉะนั้นจะโดนน้ำแล้วบอกใครเอาเอออย่าลืมเหยียบสีทองอย่าลืมเหยียบไอ้เพชรเพชรทองนะเพชรเพชรทองมันจะสามารถช่วยเราได้มาทุกคนโอ้โหเอาอู้อู้ทำไมมันตายเองอ่ะทุกคนดูเลยเออเนี่ยผมแบบจริงๆอะผมชนะตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าแบบผมว่าแค่นั่นแหละเฉยมาเบื่อคนที่กิ่งนะครับแล้วทำไม่ได้ครับเบื่อครับพี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้ทำไม่ได้ครับน้องๆพี่แบบเขาเรียกอะไรวะพี่ก็แบบไม่โหลเฉยพี่ก็เลยแบบทำไม่ได้เฉยน้องๆนะพี่ไม่อยากโอ้โหตกเฮ้ยยากว่ะยากว่ะดันนี้ยากว่ะดันแคคตัสโคตรยากเลยไอ้นุ้ยผ่านดันผ่านดันไหนแล้วครับโอ้ไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วครับเชื่อได้เชื่อได้โอ้ดูเพื่อนผมเพื่อนผมโหดป่ะไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วครับรอแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวตามไปอีกเปล่าจริงรอมา10ปีแล้วมอดก็ยังไม่เห็นมาสักปีเลยไอ้ยังอยู่ตั้งแต่14แล้วเนี่ยไอ้ตา13เองเอ้ยไอ้ดื้อกับไอ้ตาแล้วอ่ะเดี๋ยวตาก็ตามมาเชื่อกูไอ้ตามันเก็บเงียบมาเงียบๆแต่ฟาดเรียบเฮ้ยผมบอกว่าเชียวผมว่าคุณมาเนี่ยไม่ผิดหวังจริงเลยเด็กๆเขาสู้คนนึงไม่ได้แล้วนั่นแหละแน่นอนนะครับน้องๆมาทุกคนครับเราจะทำการวิ่งไปพร้อมกันนะทุกคนผมบอกเลยนะครับยากกว่านั้นก็มีนะครับใช่เหรอยากกว่านั้นก็มีนะครับไอ้นุ้ย16แล้วอ่ะเขาเรียกว่าช่วงเสริมโง่นะฮะอย่าด่าอย่าด่าอะไรมากเลยครับเสริม500บาทมันก็เท่านี้แหละหมดแล้วครับตัวนี้พูดแล้วหัวร้อนเสริมมันดีคุณภาพเกินบ้าแม่ผมนี่เก่งอยู่แล้วครับม่อนผมไม่อยากจะพูดเยอะครับโอ้โหน้องโหเห็นในคลิปนี่แบบเห็นผมอ่อนนี่ไม่ใช่นะครับทุกคนผมอ่อนให้นะครับทุกคนใช่แน่คือแบบว่าเอ้าคือแบบอ่อนให้ใช่ไหมครับแบบไม่ตั้งใจอ่อนแต่ว่าแบบเขาเรียกนะอยากให้เด็กมันโตเอออยากให้เด็กเขาโตกันอยากให้เด็กเขารู้ใช่แน่อู้อะไรเพื่อนติดใหญ่ติดใหญ่แล้วติดใจไหมล่ะเออติดใจมึงนะไว้ใจไหมล่ะติดใจมึงนะไว้โอ้ยข้องเพ้ไอ้นุ้ยกูเดินกูเจอกูติดตรงด่านจังเกิลว่ะกูต้องไปยังไงดิมันเดินวนอะจังเกิลอะเดินวนโอ้โหวนอย่างนี้เลยวนป้ายเราวนป้ายได้แล้วเว้ยไอ้โอ้โหไอ้ตาอยู่ด่านไอ้นุ้ยอยู่ด่านยี่สิบคนอะไรวะเนี่ยไปติดใหญ่มันไกลเกินไปแล้วเพื่อนรักทำไมคุณไปไกลขนาดนี้คุณนุ้ยกูเรื่องจะบอกอุ้ยอะไรวะว่ามึงจะมาทันแล้วแหละตามันยากทันได้มันยากขนาดเลยเหรอวะไอ้ด่านหลังๆอะไอ้ตาไล่ร้อยตาไปดูยากมันยากเกินมันยากขนาดไหนวะไหนลองอธิบายให้หมอฟังหน่อยสิเออสลามบล็อกกับเพื่อนสลามบล็อกกับเพื่อนโดดสลามบล็อกใช่แล้วเพื่อนโอ้สงสัยต้องให้เทพมาช่วยแล้วล่ะเทพม่อนว่าจะไหวเนี่ยก็เทพไม่อยู่แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหดูครับไหนวัดเด็กFC เราเนี่ยอยู่ระดับไหนกันนะอ่ะโทร13 14น้องๆตับเปี๊ยะฉันจะมาเพ้งงดเง็ดแล้วกันโอ๊ยตามันยาตาโอ้ยตายกูตายแล้วไอ้ตาแม่มึงตาอะไรอะไรแม่มึงตาไอ้ตาแม่มึงตาเหรอเฮ้ยผมด่าน20แล้วทุกคนดูไว้เดี๋ยวจะตามทันแล้วโอ้โหคุณนั้นทำไมติดคุณติดกันอยู่ด่าน23กันเยอะจังอ่ะ
ขับเลยทำไมว่าคุณติดกระดาษยึดสาคุณเยอะจังทุกคนนะว่าคุณจะมายากอะไรไกลแค่การกระโดดโอ้ไอ้ตาไอ้ตาที่สี่แล้วตาเกินตามึงเตอะเกินไหนวะกูยึดสองแล้วเพื่อนรักเดี๋ยวกูตามไปนะนุ้ยไอ้กูเจอชื่อมึงแล้วเพื่อนไหนยากอะไรวะเพื่อนนุ้ยไม่ได้วะเอาแล้ววะเอ้ามึงกระโดดไปยังไงหายแล้วจะรอแล้วครับจะรอแล้วเอ้ยจะรอแล้วครับยากจริงเพื่อนเฮ้ยตาผ่านไปได้ไงไอ้ตาผ่านไปได้ไงตาผมเทพผมกัดตาเฮ้ยเทพไหมโอ้เออว่ามันยากว่ะเพื่อนมันยากว่ะเฮ้ยผ่านได้แกวะด้วยไอ้ตาโดนไอ้ตามึงคุยไอ้ตาเลยมึงคุยไอ้ตาเลยผ่านได้ไงอ๋อกูรู้แล้ว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 เพื่อนยังไงวะจำได้ไหมว่าสลามบ็อกมันมีกริชอยู่โดดลงมุมมันโดดลงตรงมุมมันจะไม่เด้งไอ้ที่เหมือนโซแซนอะโซแซนเวลาเราขึ้นอยู่มุมมันจะไม่ช้าใช่ปะล่ะเนี่ยเพื่อนแต่มันต้องใช้ตุ๊บว่าแล้วว่าแล้วจริงมันต้องใช้กรีซด่านนี้ยากขนาดนี้พี่ใช่วะใช่เหรอใช่เหรอมึงอย่าพูดมั่วซั่วไปตาเออว่ะโหด่านนี้แม่งไอ้นี่ด่านเนี้ยมึงต้องปีน้ำผึ้งด้วยคือต้องลงมุมใช่ไหมสลามบล็อกอะใช่ต้องลงมุมไปไหนว่าตากูผ่านแล้วโอ้โหมาครับโอ้โหจึ๊บโอ้ไอ้ด้วยมีอะไรท่ารอรับมีไอ้ตัวรอรับด้วยมาที่หลังจะผมเฮ้ยผมกดดูสกอร์ตายดิกูตายไป69ตัวโอ้โหพ่อมึงมึงก็ตาย60ตัวแล้วเนี่ยแล้วมันตายกันเยอะจังวะเราก็ไม่ได้กากนะแต่ด่ามันโหดไปทั้งหมดเฮ้ยมึงอย่าละคุณอย่าละไม่ดีโทษปีโทษกองดิครับคุณม่อนผมก็ต้องโทษอยู่แล้วครับผมไม่โทษตัวเองหรอกเอ้าอะไรวะอะไรเพื่อนเป็นไรยังผ่านกูปีนไอ้นี่แม่น้ำผึ้งไม่ได้บอกแล้วน้ำผึ้งมันยากวะน้ำผึ้งผึ้งไงเพื่อนไอ้ตรงสไลด์ปะไปบ้านรัวสไลด์เสร็จแล้วมันจะมีให้โดดอีกทีนึงโอ้โดดไปบ้านรัวโดดอีกทีนึงเหรอก็นั่นไงก็ที่กูบอกกูโดดเหมือนเดิมโดดเหมือนสลามบ็อกเลยมุมเฮ้ยมีคนตามกูแล้วมีเด็กตามไปแล้วเพื่อนมีเด็กตามไปแล้วกูจะลืมบอกไปเฮ้ยกูลืมบอกก็ได้ไงวะกูไม่คิดว่ามันจะตามมาเร็วขนาดนี้กูสาทิ้งห่างขนาดนั้นนะเฮ้ยคือจะบอกว่าเด็กน้องเขาอะแบบเดินผ่านไปเลยแบบเดินครั้งแรกก็ผ่านไปเลยมอนแบบไม่ตายเลยไม่เว้ยมันติดด่านนั้นเยอะมากเลยนะเว้ยมันติดด่านน้ำผึ้งมึงอะโคตรเยอะเลยติดก่อนกูอีกจำไม่ได้อะนี่มันผ่านในด่านสลามไปก็เจอน้ำผึ้งอะนี่เพื่อนหนุ่ยผมบอกแล้วว่าทีมคุณเนี่ยต้องมีการเขาเลยนะทีมแท็กติกปากัวละฝึกกระโดดเอาไว้เผื่อชีวิตมันข้างหน้าจะเป็นแอสซิสต์คีดผมได้แล้วครับผมได้แล้วครับเชื่อเถอะอุ้ยเนี่ยนี่มันผ่านอย่างไรอ๋อแล้วผมจะกลับมาที่เดิมทำไมวะเนี่ยเออนี่อ๋อเพื่อนด่านหลังๆอ่ะมันโดดไม่ยากนะเว้ยแต่มันจะทำมึงงงไว้หน่อยมันก็จะคำว่าทำมึงงงปะมันแบบมันไม่ได้โดดยากเลยเว้ยแต่แค่แบบมันจะงงว่าแบบคุณต้องไปทางไหนเอ้ยได้แล้วเย้ bruh เลยตรงนี้คุณต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อนี่คนเกิดตามงงเลยผมกำลังตามพวกคุณไปนะครับผมกำลังตามพวกคุณไปนะครับจัดมาครับคุณหน่อยผมอ๊ออะไรของมึงเนี่ยยากมากไม่เป็นไรผมคือ SEO โอ้อ้าวพี่มันไม่ได้เข้าประตูอ่ะมีคนประตูจริงป่ะประตูอะไรมันมีทางเข้าหน้าต่างหมดมันบอกแล้วดัดหลังๆอ่ะมันไม่ได้ยากเพื่อนมันปั่นมันปั่นประสาทเราอ่ะคือแบบกูรู้ไปทางไหนทางไหนคือที่ถูกต้องกูก็ไม่รู้เหมือนกันเขามงกุฎอีกแล้วกูเจอเขาโอ้โหกูเจอเขามงกุฎสปูดว่ามันคุณว่ามันมีกี่ด่านวะคุณนุ้ย50มั้ยตีไป50เลยเหรอผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกี่ด่านพี่ม่อนชิวๆแล้วครับพี่ม่อนชิวๆแล้วพี่ม่อนอ่ะชิวไม่ออกแล้วตอนเนี้ยคือตอนแรกมันก็ชิวนะหลังๆมาผมว่ามันโหดมันโหดมันเริ่มโหดโอเวอร์แล้วแบบโหดจริงด้วยโหดซารัสเซียเฮ้ยนุ้ยมีคนวิ่งตามมึงทันด้วยเหรอวะเซเจียนอ่ะเขาตามตอนนานทันแล้วตอนแรกเขานำด้วยแล้วเขาก็ติดใจนี่ฮะแน่โอ้ตอนนี้ผมเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วเริ่มร้อนแล้วหัวโอ้เริ่มไหม้แล้วค่อยแล้วผมบอกหลังมาว่ากูบอกว่ายากมากเลยเว้ยมันมีโดดโซแซนใช่เหรอวะโดดโซแซน4บล็อกเออโดดโซแซน4บล็อกไม่ติดว่ามันให้แบบวิ่งไม่หยุดเลยนะกูเอ้าโหพ่อมึงไม่ติดถ้าติดตรงวิ่งไม่หยุดกูก็ผ่านได้เพื่อนแล้วแต่แค่นี้มันเกินไปอ่ะเกินมนุษย์มนาโอ้ให้กูวิ่งอย่างนี้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหโฮลี่เชสกูเกลียดที่มันมีทางหลอก
คือมึงก็รู้ว่าแมปมันยากเสือกจะทัดเย็นเสือกจะหลอกกูอีกกูก็ไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรโอ้โหเวลาเปิดฝนร้อนอ่ะจังหวะเนี้ยนะไม่มีใครห้ามความร้อนของกูได้แล้วเฮ้ยทุกคนผมจะปลดอิสระภาพจากทุกคนเองจะได้ไปบินจะได้ไปบินดูแล้วจะได้บินดูแล้วไม่ตายหรอแล้ววะเพื่อนหลังๆมามึงจะด่าพ่อเลยนะด่านอ่ะกูพูดเลยกูกล้าพูดเลยมึงคุยกับคนดูข้างหลังก่อนดีกว่ามึงคุยกับ FC มึงก่อนดีกว่าน้องๆครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเป็นไงบ้างน้องๆครับอยู่นิ่งๆแล้วพิมพ์ก่อนก็ได้นะครับอยู่นิ่งๆแล้วแบบพิมพ์ในเกมหน่อยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ในแชทของแชทพี่เห็นแต่ Fail to World ดัน1ไอ้สัตว์ไอ้ตลกมึงด่าได้เหรอเกินไปหาเล่นนะแบบนี้เข้าไม่ทันไงขยะแคคตัสขยะพี่จะเป็นมหาเทพแห่งการพักโอยนี่ก้อยจะหักเล็บแล้ววะได้โปรดโอ้โหแล้วมันนุ้ยโอ้โหแล้วมันนุ้ยลาวาท่วมทองไอ้ตรงลาวาไม่อย่างยากเลยกูบอกเลยมีอีกเหรอเนี่ยมันรับเลยสิอะไรนะรับเลยสิตามไม่ทันสิผมกล้าพูดรับประกันได้เลยว่าทุกคนจะต้องตะโกนว่าพ่อมึงตายจังหวะเนี้ยนะกูไม่พูดแล้วแหละไอ้เฟซซัมเพย์เวลามาเล่นแบบปากกูจะพูดได้ตลอดเลยแบบโอ้ตรงนี้นะมันก็โอ้ยกระป๋องบ้าๆเลยนะโอ้โหของกูเนี่ยเวลาเล่นแบบปากกูนี่แล้วกูพูดไม่ได้ทุกทีเลยพูดแบบไม่โหลดอ่ะโอ้ซีเรียสเลยครับพี่น้องโอ้แล้วกูไปโดดตรงนั้นทำไมตั้งหลายรอบขยับเล่นตัวเดียวนะครับเล่นตัวเดียวธรรมดาโอ้จบแล้วเกมโหมดสเปกเตอร์ดูคนอื่นสักทีไอ้เพื่อนด้วยมาทำเกมโหมดสเปกเตอร์ด้วยกูโอ้โหเพื่อนคือคน 80% จะติดอยู่ด่านแคคตัสหมดเลยดูคนดูดิใช่เหรอเออไอ้ด่านแคคตัสด่าน5ที่แบบมันต้องโดดกระโดดแล้วมันมีแคคตัสอยู่อะ 80% ติดอยู่ด่านนี้หมดเลยถือว่าแต่ละคนมีความเก่งแตกต่างกันครับบางคนอาจจะไม่เก่งกระโดดนะครับแต่แค่พี่เก่งทุกอย่างแค่นั้นแหละเพื่อนกูอยากขิงน้องครับอยากขิงครับต้าเราขิงแต่เขาร้อนกว่าเดิมอีกเนี่ยจะขิงเออคุณอยากขิงได้ว่าคุณมันพูดอะไรวะพูดแบบโอ้คุณไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยอ่ะคุณต้าเออไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยอ่ะคุณต้าคุณทำร้ายคนดูโอ้ยไอ้ดูอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตามกูมาเหมือนที่กูสอนตามมาโอ้เฮียลงน้ำไปแล้วมึงอุบัติเหตุจะขึ้นได้เสมอเพื่อนรักเอาเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาประจนกับด่านสุดท้ายแล้วกันนะมาทุกคนครับผมบอกว่าคือทุกคนเขาเหมือนแบบเขามึนๆกันอะแบบทุกคนติดกันที่เดิมอะเราจะให้ invisible กับทุกคนไหมได้นะ invisible ทำไมเดี๋ยวทุกคนก็ตายแล้วก็เกิดใหม่มันก็ invisible ไปมันก็ไม่มีความหมายเพื่อนก็ใช่แหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับก็เอางี้แล้วว่าใครจบด่านสุดท้ายนะนั้นได้นะผมไม่ให้อะไรหรอกก็แค่จบได้ไม่มีหรอกคนต่อไปนี่ถ้าเกิดจบก็คือแบบเราปิดคลิปเลยนะถือว่าแบบคุณแม่งเก่งว่ะเก่งที่จบได้ดูดิว่าใครเอาเซจิ้นเซจิ้นขอให้2คนจบขอให้2คนจบขอให้2คนจบเซจิ้นเออจบแล้วคนหนึ่งเซจิ้นจะได้มึงคนเดียวเลยคนนึงเลยคนเดียวเลยคนเดียวแค่คนเดียวนี่มาแล้วมันเอ้าตกไปแล้วมาเหมือนเจ้แล้วก็ตกไปแล้วนี่เฮิร์ทเอ้าขอโทษแล้วกันที่พูดชื่อไอ้ซีโฟมึงทำได้กูเชื่อใจตัวมึงพี่เจ้ามึงโดดกลับมาที่เดิมหาพ่อมึงหรอมึงโดดขึ้นไปแซ่บมึงโดดมาที่ทำไมโดดในฝั่งนี้จ้ะเอ้ยเยี่ยพี่ไปแล้วเลี้ยวซ้ายมึงจะโดดไปที่เดิมไปเลี้ยวซ้ายสิเดี๋ยวอย่างเงี้ยเอาไอ้กีตาร์ตาย110รอบแล้วสูงมาพยายามดูที่สูงต่อไปนี่ไงขุนชนะแล้วขุนชนะแล้วใครไหนนี่ไงเอาขุนชนะแล้วถือว่าทุกคนมาจบด่านพวกนี้ได้นะทุกคนนะถือว่าพวกผมเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ดีหรือเปล่านี่แหละก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบเล่นกดไลค์คลิปนี้นะครับบ้าเพื่อนรักมอนอย่าเพิ่งจบขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยนะครับโอ้โหผมน้องที่มาเล่นด้วยนะใช่เนยกูเกือบลืมไปเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเล่นเกมด้วยกันแป๊บนึงนะใช่เพื่อนนี่แหละครับผมการที่ทุกคนมาเล่นกับผมเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะทุกคนเข้าใจปะแล้วก็จะร้อนแบบนี้แล้วทุกคนมาไปสิ่งที่พิเศษที่สุดอะคือการที่เราได้มาเล่นเกมด้วยกันอะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรอแม่งไอ้สัส